วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสนะครับจะพาคุณผู้ชมมาชมขั้นตอนและวิธีการชำข้อตาอ้อยนะครับซึ่งอ้อยตัวนี้เป็นอ้อยด่างแดงนะครับหรือฮิโรบุตดานะครับหรือเบลลี่พุดด้านะครับซึ่งอ้อยด่างแดงหรือเบลลี่พุดด้าตัวนี้นะครับวิธีการชำข้อตาก็ชำเหมือนการชำข้อตาอ้อยทั่วไปนะครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ราคาของอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับซึ่งผมซื้อท่อนพันตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่อนพันตัวนี้เขาขายตามจำนวนข้อตานะครับคือที่ใช้ได้นะครับอย่างข้อตาข้อนี้นะครับ1นะครับ2นะครับส่วนข้อตาตัวนี้จะเสียนะครับใช้ไม่ได้เสียนะครับตัวนี้ก็เสียนะครับแล้วจะมาใช้ได้อีก1ข้อตาคือตัวนี้นะครับเป็น3ข้อตานะครับที่ใช้ได้ตัวนี้ก็น่าจะเสียนะครับ3ข้อตาที่ผมได้มานะครับจะอยู่ที่ราคานะครับ 1,000 บาทนะครับสำหรับวิธีการเพาะชำนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการตัดข้อตาอ้อยหรือวิธีการเลือกข้อตาอ้อยนะครับอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับเป็นอ้อยที่สามารถขยายพันธุ์ง่ายนะครับโดยไม่ต้องไปแช่น้ำยาเร่งรากหรืออะไรเลยนะครับเมื่อเราได้ตัวท่อนพันธุ์มานะครับวิธีดูท่อนพันธุ์ของอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับท่อนพันธุ์ที่อยู่ด้านล่างหรือท่อนพันธุ์ที่แก่นะครับจะขยายพันธุ์ได้ยากกว่าท่อนพันธุ์ที่อยู่ด้านบนนะครับยิ่งอยู่บริเวณปลายนะครับหรือยอดนะครับยิ่งขยายพันธุ์ได้ดีนะครับดังนั้นแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับยอดนะครับจะแตกตาได้ดีกว่าอย่างนี้นะครับส่วนท่อนพันธุ์ด้านล่างเนี่ยจะเสียนะครับซึ่งก็ไม่เสมอไปนะครับสำหรับสวนใดที่เลี้ยงดีนะครับหรือปลูกหรือให้น้ำดีให้ปุ๋ยดีนะครับท่อนพันธุ์เขาสมบูรณ์ก็จะแทงข้อตาได้ดีนะครับเดี๋ยววิธีการตัดผมจะใช้วิธีการตัดโดยการใช้เลื่อยนะครับเลื่อยตัวนี้เป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับทำไมผมถึงใช้เลื่อยตัดเหล็กก็เพราะว่าการเลื่อยนะครับของเลื่อยตัดเหล็กจะทำให้ข้อตานะครับได้รับผลกระทบนะครับน้อยกว่าการใช้มีดหรือถ้าใครที่มีอุปกรณ์ในการตัดข้อตาอ้อยนะครับตัวนั้นก็จะเซฟหน่อตานะครับไม่ให้กระทบกระเทือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเวลาตัดนะครับตัดลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับพอเราตัดใกล้ถึงนะครับให้เราใช้มือนะครับคีบไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้หน่อตาหรือข้อตาได้รับแรงกระทบกระเทือนนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือ1ข้อตานะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับเราก็หั่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอใกล้ขาดนะครับเราก็ใช้มือคีบไว้แบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับส่วนข้อตาข้อที่3นะครับเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับท่านใดจะนำไปชำก็ลองทดสอบดูนะครับว่าได้หรือเปล่าแต่ผมจะตัดทิ้งเลยนะครับหรือเอาไปทานนะครับนี่นะครับตัดอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวใช้มือขีบไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ข้อตาอ้อยมาทั้ง3แล้วนะครับผมจะนำไปชำนะครับวิธีการชำก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับรับรองว่าขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในการชำกันนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนำวัสดุที่ใช้ในการเพาะชำข้อตาอ้อยนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นดินผสมไรก้ามปูนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับเป็นขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปและตัวนี้จะเป็นแกรบดำครับผมแกรบดำนะครับตัวนี้จะเป็นเพอร์ไลนะครับเพอร์ไลขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำดินใบก้ามปูนะครับทีลงไปก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นตามด้วยขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะครับตามด้วยแกรบดำนะครับแกรบเอานะครับแล้วก็คนส่วนผ
ผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้นะครับซึ่งวัสดุปลูกทั้ง3อย่างเลยนะครับเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราตามด้วยเพลย์ไอนะครับก็คนส่วนผสมทั้งหมดทั้ง4อย่างนะครับแกลบดำดินผสมใบก้ามปูนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยเกลือไรนะครับคนแบบคนแบบนี้นะครับจนเราเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปวิธีการเลือกถุงนะครับที่ใช้ในการเพาะชำข้อตาอ้อยนะครับให้เรานำข้อตาอ้อยนะครับที่เรามีอยู่นะครับมาเทียบดูนะครับว่าถ้าขนาดพอดีก็คือใช้รูปแบบนี้นะครับด้วยการตักดินนะครับการตักดินเสถุงเพาะชำตักประมาณไหนนะครับให้เราตักลงไปประมาณนี้เลยนะครับคือให้อยู่ที่ประมาณ3ส่วน4ของถุงนะครับถุงที่2ก็เช่นกันครับตักดินใส่แบบนี้นะซึ่งถ้าดูหลายๆคลิปนะครับในส่วนของผมจะใช้เพลไรนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับหรือส่วนผสมในการทำดินเพาะชำหรือดินปลูกนะครับก็เนื่องจากว่าเจ้าเพลไรมีคุณสมบัตินะครับเป็นตัวดูดซึมน้ำที่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับเพลไรยังสามารถช่วยในการรักษาสมดุลระหว่างปริมาณของน้ำและอากาศในดินได้ดีนะครับถ้าเราเทียบกับทรายนะครับที่เราใช้ผสมในการปลูกนะครับเจ้าเพลไรนะครับมีความสามารถในการเก็บความชื้นไว้ได้ดีกว่าทรายถึง4เท่าเลยครับแต่ละถุงนะครับเราจะใช้ดินปลูกนะครับประมาณ 3/4 ของถุงนะครับพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ดินปลูกนะครับซึ่งกรอกใส่ในถุงเพาะชำแล้วส่วนวิธีการวางเราจะวางอย่างไรนะครับให้เราใช้ข้อตาอ้อยนะครับวางในแนวนอนแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องสนใจนะครับว่าทิศทางของข้อตาอ้อยจะชี้ไปทางใดนะครับวางแบบนี้เลยนะครับกดลงนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องให้จมมากนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นตักดินปลูกนะครับกบหน้าท่อนพันอ้อยแบบนี้นะครับคือให้มีความสูงจากท่อนพันประมาณ1เซนติเมตรนะครับไม่ต้องกบหน้านะครับแบบนี้นะครับกบลงไปเลยนะครับใช้มือกดเบาๆนะครับพอไม่ให้ดินปลูกนะครับล้นขอบนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับในการเพาะชำข้อตาอ้อยจากนั้นนะครับให้เรานำน้ำมารดบริเวณปากถุงชำนะครับรดน้ำแบบนี้นะครับให้ชุ่มแล้วก็ให้ทั่วทั้งบริเวณปากถุงชำนะครับรดไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานำถุงเพาะชำของเราไปวางในที่มีแสงแดดรำไรนะครับวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับพรมน้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราพรมน้ำให้ชุ่มแล้วนะครับเราก็วางทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับและนี่ก็ผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมประมาณ7วันนะครับหน่อของข้อตาอ้อยนะครับเบลลี่พุดด้านะครับก็เริ่มโตนะครับตอนนี้สูงประมาณ 1.5 เซนถึง2เซนนะครับนี่เกิดทั้ง3ข้อตาเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว3สัปดาห์นะครับสำหรับการเพาะชำอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับ
ซึ่งเราจะเห็นว่าขนาดของลำต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งขนาดที่ผมแนะนำนะครับเวลานำไปปลูกนะครับผมจะแนะนำให้อยู่ที่ประมาณสัก1เซนขึ้นไปนะครับ1เซนติเมตรขึ้นไปนะครับจะทำให้ต้นโตเร็วนะครับอย่างต้นนี้ยังไม่ถึงนะครับอย่างขนาดของต้นนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ 1.2 แล้วนะครับ 1.1 นะครับประมาณ 1.1 เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับความสูงควรมีความสูงไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรนะครับอย่างขนาดของต้นนี้นะครับตัวนี้35-40นะครับตัวนี้รออีกประมาณ1เดือนนะครับก็สามารถนำปลูกได้นะครับส่วนต้นนี้ยังเล็กอยู่นะครับถ้าวัดจากขนาดส่วนเวลาที่เราเพาะชำอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับว่าจะได้ความด่างเหมือนกับต้นแม่พันธุ์นะครับหรือข้อตาพันธุ์ที่เรานำมาปลูกนะครับให้เราดูอย่างไรนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับท่อนพันธุ์ที่เรานำมาปลูกนะครับถ้ามีความด่างมากข้อตาก็จะด่างนะครับอย่างท่อนพันธุ์นี้นะครับเราจะเห็นว่าหน่อที่เกิดใหม่ก็จะมีเส้นแดงนะครับเส้นแดงแบบนี้มาอย่างไรนะครับตอนที่เป็นท่อนพันธุ์อ่อนๆนะครับเส้นแดงตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้จะเป็นเหลืองเมื่อเวลานานไปนะครับเส้นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับที่เราเห็นนะครับตรงนี้ส่วนท่อนพันธุ์ลูกนี้นะครับที่เป็นไม่ค่อยมีสีแดงนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นท่อนพันธุ์นะครับลายสีขาวน้อยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงจึงไม่ค่อยมีนะครับจึงไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงท่อนพันธุ์ไหนนะครับที่มีเส้นสีขาวขึ้นนะครับเวลาท่อนพันธุ์แก่นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วข้อตาที่งอกออกมานะครับก็จะมีลายเห็นเด่นชัดอย่างนี้นะครับซึ่งท่อนพันธุ์อื่นนะครับจะยังไม่ปรากฏนะครับดังนั้นแล้วการเลือกท่อนพันธุ์ก็มีความสำคัญนะครับว่าท่อนพันธุ์หรือหน่อที่เรานำไปปลูกนะครับจะมีสีหรือลายที่สวยงามนะครับการเลือกท่อนพันธุ์ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่มีลายสวยงามเราจะได้อ้อยหน่อที่มีลายสวยงามแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปนำไปปลูกเป็นกอใหม่นะครับซึ่งใน1หน่อนะครับการแตกกอของเขาก็จะเกิดหน่อใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสักประมาณ 5-8 หน่อนะครับแล้วก็จะมีท่อนอยู่ที่ประมาณ 8-25 นะครับแล้วแต่การรดน้ำนะครับการที่อ้อยขาดน้ำนะครับจะทำให้ท่อนพันธุ์มีข้อสั้นนะครับแต่ถ้าเขาได้น้ำเยอะปุ๋ยเยอะนะครับท่อนพันธุ์หรือระหว่างข้อนะครับของอ้อยจะมีความยาวมากขึ้นนะครับซึ่งหน่อของผมนะครับเมื่อครบ1เดือนนะครับผมจะนำไปลงในแปลงปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้ชมกันอีกครั้งนะครับว่าปลูกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไทยคิวพาร์ทด้วยนะครับสวัสดีครับ